น้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะวุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะกลับมาอยู่กับ Good Mood Good Food นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของงานศิลป์อารมณ์ดีซึ่งจียอนไปเอาอะไรมาสมุดทำมือค่ะและในเบรกที่แล้วนะครับเมื่อกี้ผลก็ได้ทำเมนูอาหารซึ่งมีส่วนประกอบหลักอันนึงเป็นมันฝรั่งแล้วก็ซอยไปด้านนี้ให้ดูหน้าตาเหมือนสมุดครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นของหวานบ้างจะมาทางด้านนี้พี่พลจะทำเครปเค้กเครปเค้กใช่แต่เครปเค้กสูตรนี้จะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเพราะว่าตัวแบตเตอร์ของเขาเนี่ยแทนที่มันจะเป็นครีมเป็นนมเราจะใช้เป็นนมกะทินมกะทิจะใช้เป็นกะทิไม่คุ้นใช่ไหมค่ะไม่คุ้นเพราะว่าครั้งนี้มันจะเป็นกะทิที่มีกลิ่นของใบเตยมันจะเหมาะกับการทำขนมนะครับเริ่มต้นกันเลยแล้วกันเนาะก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะใส่ไปแป้งลงไปแล้วนะพี่พลมีเกลือนิดหนึ่งชุบมีเกลือนิดหนึ่งอยู่แล้วก็มีน้ำตาลทีนี้พอเป็นรสชาติแบบไทยๆเราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บใส่ไข่สองฟองส่วนพี่พลก็จะใส่กะทิซึ่งก่อนเราใส่เนี่ยเราก็ต้องเขย่าไว้นิดหนึ่งนะครับพี่พลจะใช้กะทิทั้งหมด400มิลลิลิตรนะครับกล่องนึงเนี่ยมา250ดังนั้นก็คือว่ากล่องแรกเราใส่ลงไปทั้งหมดเลยชุบส่วนกล่องที่2เนี่ยเราจะใส่ไม่หมดกล่องที่2เนี่ยใส่ประมาณ150มิลลิลิตรก็คือเท่ากับว่าเราจะเหลือไว้นิดนึงซึ่งเดี๋ยวพลจะเอาไว้ใช้ในส่วนของตัวไส้ได้ค่ะโอเคพี่พลเก็บไว้นิดนึงส่วนที่เก็บไว้เดี๋ยวเอาไว้ทำตัวท็อปปิ้งโอเคครับที่เหลือก็ใส่ลงไปหมดเลยหลังจากใส่ไปหมดแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องเขาค่ะเสร็จแล้วพี่พลก็จะเอาแป้งออกมาพักเราจะพักประมาณ15นาทีในระหว่างพักแป้งนะพี่พลก็มีของให้จียอนช่วยพี่พลขูดอีกเหรอคะอันนี้คือมะพร้าวทีนี้อันนี้เรียกว่าอะไรรู้ป่ะที่ขูดมะพร้าวมือแมวอยู่คิดออกมาเหมือนแมวอ่ะแมวมันข่วนนะวันนี้ก็จะให้อยู่ช่วยขูดมะพร้าวในระหว่างนี้แป้งของพี่พลเนี่ยพี่พลพักไว้15นาทีละพี่พลก็จะใส่เนยลงไปตอนนี้นะครับชุบอันนี้เป็นเนยละลายแล้วก็คนให้เข้ากันดีแป้งของเราใช้ได้ละเดี๋ยวพี่พลขอมาทำตัวเครปนะระหว่างที่อยู่ทำพลอุ่นกระทะให้ร้อนนะครับแล้วเราก็เตรียมจานไว้อันนึงนะครับคุณผู้ชมอย่าเตรียมจานอย่างเดียวขอให้เตรียมผ้าไว้ด้วยจะใช้เป็นผ้าหรือจะใช้เป็นกระดาษก็ได้กระทะร้อนๆนะฮะใส่ลงไปแล้วก็กรอกให้ทั่วอ๋อไม่ต้องใส่น้ำมันด้วยหรอคะพี่พลไม่ต้องครับเพราะเราใช้กระทะแบบนอนสติ๊กนะอยู่ว้าวได้กลิ่นป่ะอยู่ได้กลิ่นป่ะเห็นป่ะว่ามันนอกจากความเป็นกะทิปุ๊บมันยังมีใบเตยเย้ แป้งของพี่พลอ่ะสุกละพอสุกปุ๊บเนี่ยเราก็กลับด้านเสร็จแล้วนะครับพลก็จะเอาออกมาพักครับผมนี่นะฮะเวลาพักเนี่ยเราไม่อยากให้เขาแห้งเรากระดาษอีกอันนึงเลยปิดไว้โอเคกระทะร้อนๆครับคนพี่พลหนูอยากลองทำอันนั้นมาเลยมาพี่พลขอ15แผ่นพี่พลเปลี่ยนเถอะเครปเค้กเครปเค้กผมมีวิปครีมนะครับผมอันนี้ออกมาจากตู้เย็นเพราะว่าวิปครีมเนี่ยยิ่งเย็นแล้วจะยิ่งตีง่ายแล้วก็ใส่กะทิเมื่อกี้กะทิใบเตยที่เราเก็บไว้นะครับใส่ลงไปแต่อันนี้ใส่ได้ไม่เยอะนะครับถ้าเปิดใส่เยอะเกินไปมันจะตีไม่ขึ้นปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงครับให้มันมีรสแบบเค็มปลาแรมปลาแรมไม่ต้องเยอะนะฮะประมาณสักแบบหยิบมือใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ง่ายนิดเดียวทุกอย่างตีด้วยกันครับพอมาละเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเอาละจียอนก็ใกล้จะทำเครปเสร็จแล้วนะครับพี่พลมีเกลือเหลือนิดนึงเมื่อกี้เราใส่ลงไปในมะพร้าวได้นะฮะอ๋อทำไมอะคะพี่พลก็ให้มันมีเค็มแปร่มระหว่างนี้พี่พลเดี๋ยวจะปอกมะม่วง
เราก็ใช้มะม่วงสุกนะครับโอเคต่อมาจะให้อยู่เป็นคนประกอบทำให้เสร็จให้หมดเลยในทำมาละเราก็จะมาประกอบเป็นเครปเค้กเราเอาแผ่นล่างสุดแล้วอยู่ก็เอาที่ปาดครีมมาก็พี่ปนก็จะแบ่งครีมให้มันเท่าๆกันค่ะปึ๊บปาดให้มันทั่วๆบางๆปึ๊บหยุดพี่ปนจะใส่มะม่วงค่ะเจอโอเคไม่ต้องใส่ให้ทั่วก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรามันก็ทั่วเองอ่ะเราก็ใส่ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยอย่างเงี้ยพี่พลก็จะเอาครีมที่เหลือทั้งหมดข้างบนเหรอคะใช่ไม่ต้องใส่ใจมากว่ามันจะสวยงามเพราะเราปาดไปได้เลยเพราะว่าเรายังมีมะพร้าวที่จะหยอดได้ขูดไว้นะครับเราก็ฟรีฟอร์มได้จียอนใส่ไปเลยเยอะๆใส่ไปเยอะๆเหรอคะแล้วแต่เราอยากใส่ยังไงอยู่อยากใส่อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วเวลาที่เราไปกินข้าวเหนียวมะม่วงเขาจะมีถั่วแบบนี้จียอนสังเกตมาวันนี้เราก็เปลี่ยนมาโรยไปได้ทั่วๆเลยพี่พลไปตลาดไปเห็นเขาทำลูกชุบเราก็สามารถแต่งด้วยลูกชุบด้านบนให้สวยงามได้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับแบบบางคนแบบอยากกินเครปเค้กแต่ก็แบบอยากได้รสชาติแบบข้าวเหนียวมะม่วงมีมะพงมะพร้าวแล้วเห็นป่ะสมุดทำมืออันนี้เป็นชั้นๆเป็นดีเซอร์ทำมือโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเมนูแบบดีๆนะฮะที่เรานำมาฝากและแน่นอนนะครับใครมีโมเมนต์ดีๆเนี่ยก็แชร์กับเราได้คุณผู้ชมก็สามารถแชร์ความรู้สึกดีๆกับพวกเราได้นะคะทาง Instagram หรือว่า Facebook ด้วย #goodmoodgoodfood_th ค่ะอร่อยอ่ะเนี่ยเวลามีอารมณ์ดีอะไรก็แบบอย่าลืมแชร์กันมานะครับใช่ค่ะและแน่นอนว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังอยู่กับเรื่องราวของ Creative Craft งานศิลป์อารมณ์ดีส่วนจียอนเนี่ยจะต้องไปทำงานศิลปะรูปแบบไหนต้องติดตามชมครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเสาร์เช้าๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ